คลิปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่อัปเดตผลเลิฟรีเวิร์ควันแรกเอโยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับไดโนเลื้อนกลับมาแล้วหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานเปิดเกมเข้าเซิร์ฟมาเซิร์ฟแรกก็เจอคนเต็มไปหมดเลยยืนทำอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวนะเวล1นี่ก็เวล1เวล82ทำไมเวล1มันเยอะจังวะและที่สำคัญคือ FK เฉยๆด้วยนะไม่หลับไม่นอนแต่เปิดคอมทิ้งไว้แบบนี้ก็ไม่เอาใครลืมปิดคอมรีบมาปิดด่วนเลยเฮ้ยใครมาแอดมาวะนูบทูโปวัสซานเฮ้ยมีคนมาวะพีซ่า55ครับเฮ้ยคนไทยนี่วะเวลอะไรวะเวล1เยสผู้เล่นใหม่ทำไมเซิร์ฟนี้ผู้เล่นใหม่เยอะจังวะไม่หลับไม่นอนกันเหรอไอ้นี่วอร์มัดเอาอะวิญญาณนักสู้เข้าสิงละเอาอะเอาอะเดี๋ยวเรามาตามติดชีวิตผู้เล่นใหม่กันครับมีการต่อยลมด้วยวะแล้วจังหวะนี้ไอ้สิงโยกซ้ายโยกขวาจัดหมัดฮุกสรุปต่อยไม่โดนเลยสักหมัดเน็ตมันปิงหรือว่าเพิ่งหัดเล่นมานั่นดูดิดูดิดูดิเน็ตมันปิงหรืออะไรเดี๋ยวผมจะส่งลูกน้องไปช่วยรักกันนี่ลูกสมุนไปไล่ฟาร์มไม่ให้หมดแล้วส่งลูกสมุนไปช่วยฟาร์มแบบตึงๆไงเป็นไงล่ะโคตรชิลคนไทยปะเหมือนเคยเห็น huh? ในติ๊กต็อกเคยกลัวไม่ใช่แล้วเขาน่าจะหมายถึงติ๊กต็อกกับเปล่าใส่ชุดไดโนเสาร์ใช่ครับตัวจริงไหมปลอมครับเอิมช่วยผมฟาร์มได้ไหมครับได้ดิเดี๋ยวพี่ส่งลูกน้องไปช่วยฟาร์มฮะไหนอ่ะลูกน้องมึงพี่นี่อ่ะลูกน้องนี่อ่ะลูกน้องมาแล้วโอ้เย็ดเท่แล้วลูกน้องก็ใส่ชุดเลยวะน่ะใช่ไมฮีโร่ปะใครรู้ช่วยบอกหน่อยละกันจุดๆๆนี่มันแย่งฟาร์มไม่ได้เรียกว่าช่วยฟาร์มไอ้แกอุ้ยขอโทษครับเดี๋ยวพาไปก่อนรับเอาไหมฮะมีด้วยเหรอครับมีแป๊บเดียวเวลตันเลยจริงดิว่าแต่เป็นผู้เล่นใหม่เหรอครับใช่ครับเดี๋ยวฟาร์มตรงนี้ให้ได้เงินแล้วซื้อผลกิโลก่อนนะเชื่อผมสิ มึงโดนกูเล่นแน่โอเคครับเดี๋ยวพาไปก่อนรับที่มีแค่เรา2คนไง มึงโดนกูแน่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะรอให้เขาฟาร์มจนมีตังนะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาไม่มีผลไม่มีของอะไรเลยเดี๋ยวผมจะรอให้เขาฟาร์มจนเก็บเงินซื้อผลกิโลได้นะแล้วผมจะพาเขาไปปล่อยกลางทะเล นี่เจอกูใช้หมัดวิทยายุทธเป็นไงล่ะต่อยไม่โดนสักหมัดเลย นายมีเงินเท่าไหร่แล้ว177ครบ 5,000 แล้วไปซื้อผลนะ A few minutes later นายเงินเราครบ 5,000 แล้วทำไงต่อตามมาเลยครับเลือกซื้อผลแรกเลยเย็ดได้ผลกิโลแล้วอ่ะอย่างเท่เลยอ่ะโคตรตึงเฮ้ยมีคนเข้ามาใหม่ว่ะฮายสวัสดีครับคนไทยครับเอาเฮ้ยคนไทยหรอเฮ้ยคนไทยเยอะจังวะเนี่ยอย่างกันเล่นเซิร์ฟไทยไม่รู้ผู้เล่นใหม่หรอไม่รู้เอ้าแอดเพื่อนมาเฉยรับก็ได้วะไม่อ่ะเบื่อล่าค่าหัวละเย็ดไอ้นี่โคตรแอคอ่ะคนดูรหัสหลักค่าหัวเท่าไหร่อ่ะ 11M เย็ดโหตึงจัดเลยครับพี่แล้วทำไมถึงเล่นรหัสใหม่อ่ะเปล่าไม่มีอะไรทำสงสัยไอ้นี่ว่างจัดนะงั้นไปแล้วผมไปช่วยผู้เล่นใหม่ฟาร์มต่อแล้วนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นผมก็ช่วยน้องพีซ่า55ครับในการฟาร์มนั่นเองนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมผมบอกกับน้องเขาว่าให้ฟาร์มถึงเวล20แล้วจะพาไปดูเกาะลับนะผมก็ช่วยน้องเขาฟาร์มไปนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะครับช่วยแค่ผิวเผินเดี๋ยวน้องเขาเล่นไม่เป็นนายข้าวเวล20บอกแล้วนะเดี๋ยวหาอะไรดูรอโอเค A few minutes later นายเราเวล20แล้วไหนอะก่อนรับโหลก่อนรับอยู่ไหนไอ้แกใจเย็นวัยรุ่นตามมาเองตามพี่มาที่ท่าเรือก่อนน้องโหลมึงจะพากูไปไหนเนี่ยไอ้แกวัยรุ่นสมัยนี้ใจร้อนเหลือเกินเนาะใจเย็นว้าวทำได้ไงอะก็คนมันโหดอะครับพี่เป็นแอดมินหรอครับไม่ใช่ครับน้องแล้วทำได้ไงอ่ะไม่บอกแล้วก็ไม่ต้องมาหลอกถามด้วยไอ้นี่ยุ่งไม่เข้าเรื่องนะเคนั่งเงียบๆพอเดี๋ยวถึงก็รู้เองว่าก่อนรับมีจริงไหมเคเฮ้ยผลเกิดเฉยเลย 1,600 เมตรเก็บผลหรือฆ่ามันก่อนดีนายนี่มันนานแล้วนะเมื่อไหร่จะถึงอ่ะถึงแล้วก็ได้กูปล่อยแม่งทิ้งลงกลางทะเลเลยละกันรีบอยู่นั่นแหละบอกว่าจะพาไปดูก่อนรับรีบใช่ไหมตามนั้นแหละฮะสมควรไอ้พวกชอบรีบสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับไอ้แกมึงทำอะไรของมึงเนี่ยช่วยกูด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมโดนไอ้แกเล่นกลางทะเลแล้วไงใครก็ได้ช่วยผมทีเย็ดเย็ดแล้วดูท่าแม่งอย่างตึงไอ้เหี้ยดูแม่งทำอะไรไม่ได้แม่งกดสกิลค้างเฉยตุยเรียบร้อยสมควรแล้วมึงอ่ะนี่มันหลอกกูมาฆ่ากลางทะเลชัดๆภารกิจสำเร็จแล้วเราไปเลยนะไว้เจอกันใหม่นะนายฮะภารกิจอะไรวะหลอกคนไปโยนกลางทะเลไงอ้าวแช่แกแล้วเดี๋ยวกูต่อยแม่งเลยแกแล้วไอ้พีซ่ามันจะพากูไปไหนวะเนี่ยเย็ดเย็ดมาถึงก็ทำทรงห้าวเลยนะต่อยเขาไปทั่วขอกูลองบ้าง
ิบหายละทีเดียวตุยเลยเหรอขอโทษไม่ได้ตั้งใจนายไปฆ่าเขาทำไมอ่ะกดผิดอ๋ออีโตเล